ามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองชุ่มเห็ดอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะอาหารของเราวันนี้นะคะก็จะมาจากยอดปาล์มเขาๆอวบที่เราไปตัดกันมานี่แหละค่ะซึ่งยอดปาล์มที่จะนำมาทำอาหารนะคะก็จะใช้ส่วนที่เป็นยอดอ่อนที่สุดเพราะว่าเขาจะมีความนุ่มแล้วก็กรอบค่ะโดยเราจะทำยอดปาล์มผัดไข่นะคะแล้วก็แกงป่ายอดปาล์มใส่ใบน้อยหน่าค่ะอันนี้ก็คือยังไม่ได้อ่อนทั้งหมดอันนี้ก็คือยังมีส่วนที่แก่อยู่ตรงนี้เนาะมีส่วนที่แก่อยู่ตรงนี้นิดๆหน่อยๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันอีกทีนะคะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยอันดับแรกค่ะคุณอาเราจัดการกับยอดปาล์มของเรากันก่อนเนาะได้ผัดไข่เราซอยละเอียดเราแกงเราก็หั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้เดี๋ยวเราจะหั่นเป็น2แบบนะคะอีกอันนึงเราจะหั่นเป็นลูกเต๋าไว้สำหรับใส่แบบในแกงเนาะแต่ว่าอันที่หั่นเป็นยาวๆซอยๆนี่คือเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดนะคะผัดไข่เนาะยอดปาล์มนี่เขาคล้ายกับยอดมะพร้าวเหมือนกันเนาะเวลาหั่นลงไปนะคะเขาจะมีความกรอบๆแล้วก็ฉ่ำๆน้ำเนาะคุณอาเนาะใช่ครับปาล์มต้นนึงเนี่ยวันนึงเขากินน้ำ200ลิตรอ๋อโหมันก็เลยมีแบบเนี่ยเวลาจับนี่คือหั่นไปนี่คือเขามีน้ำออกมาตลอดนะคะตั้งเตาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยเอาพริกแกงใส่โอเคค่ะคุณอาใส่เลยนี่เราใช้เป็นพริกแกงแดงเนาะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะนี่คือเราต้องผัดพริกแกงก่อนใช่ไหมคะคั่วพริกแกงในกระทะนี่เราไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ใส่อะไรเลยเนาะไม่ต้องใส่เพราะเราแกงป่าเลยและของแท้ อร่อยมงบอกถึงความอร่อยไม่ใส่แล้วไม่ใส่อะไรเลยเหรอคะคุณดาเราใส่น้ำไปสิคันนี้คุณดาใส่ให้หน่อยค่ะนี่คือเราแบบว่าให้พริกแกงนี่ฉุนๆโดนความร้อนก่อนเลยนะฮะแซ่บแน่นอนพริกแกงเริ่มโดนความร้อนหอมๆแล้วก็จะใส่น้ำลงไปนะคะใส่ไก่ไงต่อไปเราใส่เป็นไก่บ้านนะคะลงไปให้หมดเลยเนี่ยแบบนี้อร่อยมากลงไปตั้งให้น้ำมันเดือดนานๆก่อนรอให้ไก่สุกหน่อยเนาะเดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวให้คุณอาซอยไปหน่าเดี๋ยวหนูเด็ดใบกะเพราอย่างยอดปาล์มนี่เขาทำอาหารได้หลายอย่างเหมือนยอดมะพร้าวไหมคะคุณอาโอ้ได้ทุกอย่างเลยเหมือนต้มผัดแกงทอดยำ อะไรที่ยอดมะพร้าวทำได้ยอดปาล์มนี่ก็เหมือนกันใช่ใส่ได้แล้วใส่อะไรคะใส่ผักเนี่ยอ๋อใส่ยอดปาล์มลงไปนะคะอย่างนี้เราดูยังไงว่าแบบว่าสุกได้ที่แล้วอะไรเพราะยอดปาล์มมันอ่อนอยู่นะลงไปแป๊บเดียวก็มันก็สุกแล้วถ้าเราลงไปไว้นานสีมันจะออกเหลืองจัดเพราะเหลืองจัดมันจะเริ่มไม่อร่อยรสชาติมันหมดไปเยอะต่อไปเดี๋ยวคุณอาจจะใส่ใบน้อยหนารสชาติใบน้อยหนานี่จะเป็นยังไงคะคุณอารสชาติมันมันหรอครับแล้วมันจะมีความเขียวอะไรไหมไม่มีเพราะเราใช้ยอดก่อนกลับเลยกลับเลยเอาคนลองชิมดูก่อนเอาอันนี้ใส่หน่อยน้ำปลาน้ำตาลมันเดาะๆหน่อยปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลใส่หน่อยอีกนิดนึงชึบได้ไหมคะคุณอาหน่อยอีกเหรอคะโอเคโอเคเอาได้แล้วได้แล้วเหรอคะสุดท้ายแล้วนะคะเราจะใส่ใบกะเพราลงไปเลยมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงป่าไก่บ้านใส่ยอดปาล์มแล้วก็ใส่ใบน้อยหน่าด้วยใช อย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือยอดปาล์มผัดไข่ตอนนี้คุณอาทุบกระเทียมแล้ว
เตาพร้อมคนผัดพร้อมจ้ามาเลยยอดปาล์มผัดไข่ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันลงไปหน่อยพอไหมคะหน่อยนึงหน่อยนึงแล้วก็เสียงอ๋อไม่ใช่กระเทียมเทียมเดี๋ยวเราเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะไข่ตอกใส่เลยไข่ตอกใส่เลยปึ๊บอุ้ยเราใส่ไข่ไก่ลงไป3ฟองเนาะเป็นเมนูง่ายๆเนาะคุณอาเนาะเวลาเราได้ยอดปาล์มมาเนาะง่ายแต่ทำยากยังไงอ่ะ นี่ดูเทคนิคพ่อครัวนะคะต้องเป็น2สีห้ามตีรวนผสมกันด้วยนะใช่เพราะว่าถ้าตีรวนผสมกันมันจะเหม็นคาวอ๋อโหลใช่ใส่ยอดปาล์มไปเลยใส่ยอดปาล์มไปหมดเลยโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหนี่ไข่เป็นแพ้เลยอ่ะคือว่าพอผัดอันนี้มีเริ่มเห็นสีเขานะคุณอาคือจากสีขาวๆนะคะพอเขาโดนความร้อนนี่ว่าเขาจะเริ่มเหลืองเนาะใช่ผัดนานไม่ได้ยอดปลามันเหี่ยวอ๋ออย่างนี้เวลาผัดนี่คุณอาก็ไม่ได้ใช้ไฟแรงเนาะใช้ไฟกลางๆเนาะใช่ห้ามใช้ไฟแรงอุ้ยหอมมากเลยค่ะเราปรุงรสกันไหมคะปรุงรสเลยอ้าวใส่ซอสปรุงรสใช่ไหมคะคุณอาประมาณไหนเอ่ยใส่ปลาละสองช้อนซีอิ๊วขาวสองช้อนเหมือนกันน้ำตาลเหรอคะน้ำตาลก็ช้อนหนึ่งอ่ะช้อนหนึ่งหยิบมือได้ไหมได้หยิบใส่เลยน้ำตาลอุ้ยประมาณนี้พอไหมคะพอโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะยอดปาล์มผัดไข่เมนูง่ายๆที่น่ากินมากๆเลยเลยค่ะหนูตักให้ค่ะคุณอาเป็นไงอร่อยมากค่ะยอดปาล์มผัดไข่นี่คือเข้ากันมากแล้วค่ะคุณอาอร่อยมากมินว่ายอดปาล์มนะคะเขามีความคล้ายยอดมะพร้าวกับหน่อไม้ผสมกันจะมีความกรอบนะคะแล้วก็มีความหวานในตัวเนาะหวานนอนอ่อนแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยใครที่ไม่ค่อยกินผักเป็นว่าอันนี้กินง่ายกินง่ายที่สุดแล้วเนี่ยเนาะกรอบนุ่มหวานนะคะกินกับข้าวไปผัดกับไข่นี่คือหอมมากอร่อยมากเดี๋ยวนี่ลองเอามาแล้วตักให้ ขอบคุณค่ะอันนี้เนาะไก่ชิ้นใหญ่มากแกงป่าไก่บ้านนี่คือแซ่บมากนะคะเผ็ดดีอร่อยด้วยตัวไก่บ้านนะคะมันเหนียวนุ่มหนุบหนับกำลังดีแล้วก็เจอกับยอดปาล์มที่เราหั่นเป็นเต่าๆแบบนี้มีความอ่อนมีความหวานแล้วเขาก็ดูดน้ำแกงเข้าไปด้วยนิดนึงน้ำแกงป่าของเรานี่คือแซ่บเลยแล้วก็เมื่อกี้มันกินโดนใบน้อยหน่าใบน้อยหน่าไม่เหม็นเขียวไม่มีรสชาติอะไรเลยออกมันๆอร่อยนะมินว่าใส่ลงไปแล้วก็เข้ากันกับแกงป่าเผ็ดเค็มเนาะนี่คือกินกับข้าวนี่คือพอดีอร่อยมากพอดีรสจัดจ้านแล้วแต่นี้บวกก็ยอดปาล์มกินเข้าไปมันจะหวานหวานนิดนึงมันจะหวานนิดๆพอดีเลยนะคะต้องบอกว่าอาหารจากยอดปาล์มของเรานี่อร่อยทุกเมนูแล้วกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องขอบคุณคุณอามวยมากนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินแล้วก็พามินไปหายอดปาล์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณลุงซอกับพี่คำด้วยนะคะมือตัดปาล์มของเราขอบคุณนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะกินยอดปาล์มอร่อยๆแบบมินอย่างนี้ทำยังไงได้คะคุณอาเรามีเหมือนร้านอาหารคอยต้อนรับผู้คนที่จะมากินยอดปาล์มได้ที่นี่เลยนี่คุณอานี่เป็นเจ้าของร้านอาหารบ่อทองบุรีเนาะเมนูแบบนี้คือมีเลยเนาะมีเลยครับแล้ววันนี้ตามเฮอจาของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้มินนี่และคุณอามวยลาไปแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับใจดีมากอ่ะทำกับข้าวก็อร่อยหนูอยู่ที่นี่สักอาทิตย์ได้ไหมคะ คุณลุงชิมไหมคะเอาคุณลุงแบกไปแล้วเหรอกลับบ้านเหรอกลับแล้วนี่จะกลับได้ของแล้วแบกโชว์เลยงั้นหนูเอาท่อนนี้นะหนูขอท่อนนี้นะ
พอแล้วนะผมเอาท่านนี้พอตอนนี้เราได้ยอดปาล์มพอแกงแล้วค่ะหรือว่าพอแล้วเพราะว่าตอนนี้ยุงฟาดมากยุงกัดเป็นมงกุฎเลยนะบอกเลยโอ้โหกว่าจะได้ยอดปาล์มนี่ไม่ให้เรื่องง่ายนี่หนูไม่ทำอะไรเลยนะหนูรอกินอย่างเดียวเลยยังเหนื่อยเลยอะอมรินทร์ทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SD ช่อง34ด้วยนะคะ